สำหรับคนที่ชื่นชอบแฟชั่นต้องที่นี่เลยนะครับในโซเชียลโอ้โหมากันเยอะแยะมากมายเดี๋ยวนะครับชั้นหนึ่งของเซ็นทรัลหัดใหญ่ต้องไปที่ร้านมูจิ M U J I กันเลยนะครับมูจินั้นเดินหน้าไม่หยุดมุ่งลงใต้ครั้งแรกขยายสาขาใหม่ที่เซ็นทรัลหัดใหญ่ครับตั้งเป้าเป็นแบรนด์สินค้าในชีวิตประจำวันของคนไทยในทุกภูมิภาคครับ วันนี้เองนะครับวันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2567ครับที่ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่นะครับมูจินะครับหรือว่ามูจิแบรนด์ไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกสัญชาติญี่ปุ่นก็ได้มีการเปิดสาขาแห่งใหม่แห่งแรกในภาคใต้ที่อำเภอหาดใหญ่ครับจังหวัดสงขลาที่นี่ครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ตอกย้ำการเป็นผู้นำและศูนย์กลางของชุมชนที่ทำให้ลูกค้าสะดวกสบายในการเข้าถึงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วก็ของใช้ ในชีวิตประจำวันคุณภาพดีมาตรฐานญี่ปุ่นในราคาที่จับต้องได้นะครับ มูจิเป็นสินค้าและบริการครบครันให้เลือกสรรกว่าสามพันรายการเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องใช้ในบ้านหลากหลายเครื่องนอนเฟอร์นิเจอร์เครื่องเขียนขนมแล้วก็อาหารสําเร็จรูปโอ้โหหลากหลายมากเลยจริงๆท่านผู้ชมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อความงามแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยทีเดียวพร้อมเติมเต็มไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ด้วยมูจิคอฟฟี่คอร์เนอร์หรือคาเฟ่มูจิที่จะเป็นสถานที่พบปะแห่งใหม่ของนักเรียนนักศึกษาคนทํางานและคนทั่วไปให้ได้มีโอกาส ในการดื่มด่ากับกาแฟเครื่องดื่มแล้วก็ขนมเค้กสไตล์ญี่ปุ่นในราคาเบาๆซึ่งก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการและวันนี้ไปชิมกันได้เลยนะครับนายอากิฮิโร่คาโมการิกรรมการผู้จัดการบริษัทมูจิริรเทลประเทศไทยจำกัดได้เปิดเผยครับว่านับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554มูจิประเทศไทยก็ได้เดินหน้ากลยุทธ์การขยายสาขาไปยังต่างจังหวัดครอบกลุ่มทุกหัวเมืองใหญ่แล้วก็ได้ทำให้มูจินั้นเป็นที่จดจำแล้วก็ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นในวงกว้างเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีฐานลูกค้าคนไทยมากยิ่งขึ้นไม่ต้องสั่งมาจากญี่ปุ่นหรือซื้อที่นี่ได้เลยนะครับก็ทําให้มีการเติบโตทางด้านยอดขายในตลาดประเทศไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องใหม่หน่าซื้อทั้งนั้นเลยด้วยการเร่งขยายสาขาไปยังทั่วทุกภูมิภาคและก็พร้อมที่จะเป็นผู้นาแบรนด์ล้าสตล์ที่อยู่ในใจคนไทยอย่างแท้จริงครับ มูจิประเทศไทยเปิดปีอย่างยิ่งใหญ่ด้วยประเดิมภูมิภาคได้เป็นแห่งแรกนะครับด้วยการเปิดมูจิสาขาใหม่นับเป็นสาขาที่35ของประเทศไทยที่สูนย้านค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่สูนย้านค้าระดับท็อปของจังหวัดสงขลาที่ตั้งอยู่บนทำเลศัก,กยภาพใกล้แหล่งช็อปปิ้งและตลาดท้องถิ่นรองรับความต้องการของนักช้อปทั้งในบรอหาดใหญ่ตัวเมืองจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย นอกจากนี้ก็ยังมุ่งเป็นแลนด์มาร์กสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่สามารถเดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยได้ยอย่างสะดวกสบายอย่างมาเลาเซียอีกด้วยนะครับซึ่งก็มากันเยอะเลยแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็เพื่อตอกย้ําพันธกิจสําคัญของแบรนด์อย่างการเป็นศูนย์กลางของชุมชนมูจิประเทศไทยก็มีแผนที่จะให้มูจิสาขาเซ็นทรัลหดใหญ่นี้เป็นศูนย์กลางของคนในชุมชนด้วยการเข้าไปทํากิจกรรมร่วมกับวิสาหกิจชุมชนครับ เพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาตลอดจนเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและวัตถุดิบท้องถิ่นแล้วก็เพื่อสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพสนับสนุนรายได้ให้กับคนในชุมชนตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสงขลาและภูมิภาคโอ้โหต้องการอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อร่วมฉลองการเปิดร้านมูจิเซ็นทรัลหัใจด้วยกิจกรรมแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเพื่อชาวใต้โดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับครั้งแรกครับกับ ตู้กาจปองมูจินะครับมูจิกาจปอนหมุนรับฟรีสินค้ายอดนิยมจากมูจิเมื่อซื้อสินค้าครบ1,000บาทเฉพาะวันที่16-18กถึ 18, ุมภาพันธ์2,067นี้เท่านั้นนะครับและ อีกต่อหนึ่งเลยทีเดียวนะครับรับฟรีกระเป๋า Limited Muji My Bag กระเป๋า t ท t Bag หลาย Southern Thailand ออกแบบมาเป็นพิเศษเฉพาะมูจิ Central ใหญ่ที่เดียวเพียงซื้อสินค้าครบ1,500บาทตั้งแต่วันที่16ถึง25กุมภาพันธ์2,567นะครับ และนอกเหนือจากนี้ยังมีสินค้าราคาพิเศษพร้อมโปรโมชั่นลดราคาสินค้าย,ยอดนิยมหลายรายการแล้วก็สำหรับลูกค้านะครับลูกค้าใหม่เลยทีเดียวที่แอดไลน์นะครับมูจิไทยแลนด์รับอ e ีแคชคูปองส่วนลดน100บาทใช้ได้เลยในทันทีที่ร้านมูจิชั้น1นึ่งเซ็นทรัลหญ่นะครับเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเชื่อว่านะครับ ท่านผู้ชมก็คงจะสามารถที่จะใช้ชีวิตจางมีความสุขได้ในส่วนของวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับแฮปปี้ไฟร์เดย์ก็สามนิวก็ดีใจกับท่านผู้ชมด้วยนะครับลองไปดูนะครับมีสินค้าหลากหลาย รูปแบบเลยทีเดียวนะครับให้สําหรับท่านผู้ชมนะครับตอบสนองจะต้องมีสินค้าสักหนึ่งชิ้นละที่เป็นที่ต้องประสงค์เป็นที่ต้องการนะครับถูกใจท่านผู้ชมนะครับก็ขอให้ลองดูลิงก์ในช่วงโปรโมชั่นนี้มีอะไรลดแลกแจกแถมกันเยอะแยะมากมายกับของสวยๆงามๆเป็นสีสันของชีวิตนะครับจะได้มีความสุขมากๆในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์ที่เรากำลังจะกล่าวว่า have a happy weekend หรือว่ามีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นั่นเองนะครับ